อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำเวลานี้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะรู้ถึงความเป็นมาของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในบ้านเราเนี่ยติดใจนะคะที่ทั้งพี่ติ๊กโชติกาแล้วก็พี่จิ๋มสุวภาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าในยุคที่พี่ติ๊กแล้วก็พี่จิ๋มได้เป็นหนึ่งในผู้ปฏิรูปนะคะร่วมกันปฏิรูปอุตสาหกรรมกองทุนรวมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะพี่ตู่เลยจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะสำหรับใครที่อยากจะย้อนความกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในบ้านเรากันเลยทีเดียวแววๆมาว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี2535กันเลยนะคะถ้านับมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็20กว่าปีกันได้แล้วแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพัฒนาการต่างๆของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในวันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าผู้ลงทุนเองหรือว่าคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปเองเนี่ยเริ่มที่จะไว้วางใจกับการลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้นแล้วก็มีความฝันมีความหวังที่อยากจะเกษียณอย่างเกษมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมมากยิ่งขึ้นด้วยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เองเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมนี้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่จะมายืนอยู่ได้ทุกวันนี้และแน่นอนนะคะว่าวันนี้2 อดีตผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้คนสำคัญที่ถือว่าท่านย้อนในยุคนั้นเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ถือว่าเป็น2พลังสำคัญที่มาปฏิรูปพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกันวันนี้แท็กทีมมาร่วมพูดคุยกับพี่ตู่ถึงที่นี่กันด้วยอยากรู้ว่าจะเป็นใครกันบ้างนั้นอดใจรอแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะอิสระคอลเลกชันสาธรโครงการคอนโดมิเนียมโรไลส์ลักชัวรี่แบรนด์จากชานอิสระบนทำเลใจกลางเมืองย่านสาธรโดดเด่นด้วยความโปร่งและโล่งสบายให้ความรู้สึกคล้ายกับอยู่บ้านสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวสัมผัสความเป็นส่วนตัวเพียง33ยูนิตเท่านั้นพร้อมผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่อบล้อมรอบโครงการผสมผสานคุณภาพและความหรูหราในทุกรายละเอียดและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาคอนโดใจกลางเมืองระดับลักชัวรี่ไฮเอนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.isracollection.com หรือโทร0812343752หรือ0812342375อิสระคอลเลกชันสาธรPrestige Private Residence